อีกครั้งครับมาถึงคู่ชิงชนะเลิศนะครับศึกท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์ปี2015นะครับนี่คือเดมิทรีวานิครับนักชกจากเบลารุสเอาชนะน็อกเข้มสิทธิ์สองพี่น้องเพียงยกแรกนะครับครับในรอบรองชนะเลิศก็ดูแล้วถือว่าสมน้ำสมเนื้อตรงที่ว่าใช้เวลาไม่ถึง3นาทีนะครับผ่านเข้ามาชิงเงินล้านครับก็ถือว่าไม่บอบช้ำเราน่าจะได้เห็นการชกที่เข้มข้นเร้าใจเพราะว่าสภาพร่างกายนั้นสมบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่ก็ต้องดูบนสังเวียนเลือดนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับชนะน็อกมาทั้งคู่ยกแรกทั้งคู่ครับวาเลนแดงทายาน้ำเงินนะครับซ้ายกับขวานะครับกรรมการชื่อผู้ชี้ขาดบนเวทีปิยะมุขชุดใจครับจากเวทีมวยสามอ้อน้อยต้องขอบคุณคุณเฉลิมอยู่บำรุงแล้วก็คุณพักดีครับเลือดชาเกียรติศักดิ์ตนและยงศักดิ์ข้าศึกโอ้โหดีครับขึ้นมาได้สาวกันเลยครับเพราะว่าผู้ชนะเลิศรับ1ล้านบาทนะครับรองชนะเลิศ 500,000 บาทมันด่ากันครึ่งต่อครึ่งครับยังไงครับแชมป์ยังอยู่ที่ยุโรปครับรัสเซียหรือว่าเบลารุสก็ตามนะครับยาซอฟอยู่ที่ค่ายมวยทบทีนธรรมน้ำเงินครับวางซอฟอยู่ที่สสิงห์ภาคินครับมาดูกับชิ้นซอฟในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับครับสุภาพก็มาพยายามด้วยครับเป็นทีมท็อปของเวอร์ซูรี่นะครับประกบคู่บนในวันนี้ด้วยคุณเต้นครับสายขวาครับคุณพิเชษคุณนะครับประเด็นครับอาวุธเด็ดของเขาก็คือไปก้านคอครับเมื่อสักครู่นี้ฟาดสูงครับสูงไปนิดนึงเลยไปหน่อยครับหน้าเข้าหากันอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับคู่นี้คู่ริษัทครับใครหลุดใครหลวมคนนั้นโดนแน บัวขาวแต่ว่าบอดช้ำหนักเหมือนกันครับไม่สามารถชกในรอบต่อไปได้ก็ขอถอนตัวลิสติ้งลิเตอร์ได้ช้ำไปดูเหลี่ยมตัวครับรับอยู่ครับพยักอรุณเสียอย่างครับแม่ในธรรมดาครับต่างคนต่างมีตำหนินะครับทางคิวทีมผลทั้งคู่นั้นมีเลือดซึมๆออกมาทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูใครจะเปิดบาดแผลได้มากกว่ากันครับคุณผู้ชมเตะซ้ายต่อยซ้ายไปได้ดีนะครับกรรมการปิยะแยกออกมาพยายามเดินต่อครับดูไปเดินมาดูส่งเดินนี่คล้ายถนนชัยเลยครับคุณเชื่อใจออกมาด้วยครับนี่ครับเติมขยับขยับแบบนี้แหละครับลูกศิษย์ของครูตู่ครับแสนเพียงน้อยมาลุกมาเชียร์อยู่ในเวทีด้วยถนนชัยธนากรจิ้มนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพบธีรธรรมสามารถพยัคฆ์กระดุนขาซ้อมโอ้โหดูจังหวะดีจังหวะครับแม่กรรมการปิยะบอกว่าไม่ได้ครับอย่างนี้ถือว่าผิดกติกานะครับเหมือนยูโดครับไม่ได้ครับไม่ได้นี่แหละลูกแบ็คคิกครับของถนัดเลยครับมวยต่างชาติครับไปพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่ออันสองอันสามครับพักแป๊บเดียวครับKing World Series.
ูภาพช้ากันนะครับจังหวะฟาดสูงนะครับสายก้านคอแต่ว่าสูงเกินไปนิดนึงหรือว่าขยาวเตี้ยก็ไม่แน่ใจครับสองอย่างผสมผสานกันแล้วก็นี่เป็นจังหวะที่ขยาวออกแข้งซ้ายและหมัดซ้ายเดินต่อครับยกที่2นะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักนะครับธนาคารออมสินทิพยประกันภัยขอบคุณครับทิพยประกันชีวิตครับรวมทั้งเมืองพัทยาโมโนกรุ๊ปฟรีบรอดแบนด์นะครับการบินไทยแกรนด์ซุปเปอร์ริชครับลุยกันต่อนะครับสั้นกับยาวต้องลุยครับขายาวนั้นสั้นกว่าต้องลงทุนแต่ว่าอาวุธหนักแรงขวาห้อยซ้ายตกไม่ได้ครับขยาวเดี๋ยวโดนก้านคอครับวาดันเน้นตอนเตะขาตอนแล้วลดการนะครับต่อยแบบสบายๆแล้วครับคุณพิเชษขยาวชกด้วยความมุ่งมั่นเหลือเกินนะครับมีความตั้งใจสูงในครั้งที่แล้วพลาดแชมป์ไปอลุครั้งนี้แบกขวาสูงเฉียดไปนิดนึงจะไปครึ่งมีรอจังหวะสองครับซ้ายกับขวานี่ต้องจังหวะกันไปก่อนนะครับอาวุธก่อนแล้วพลาดโดนดักโดนสวนแน่ครับไม่ยอมอาวุธก่อนครับดิมิทรีขยับเข้าหาครับขยาวชวนทะเลาะนายกสมาคมคนยอมยึดตัวนะครับเพราะว่าสั้นกว่าอาศัยพละกำลังอาศัยลูกบู้ลูกชนลูกตื้อเข้าไปได้ไม่ได้เจอหรือไม่เจอดิมิทรีนี่ชนะนักมวยของคุณสามารถคือเด็ดริกกี้สมบัติลาวส่วนขยาวนี่ชนะด้วยขาวครับโอ้ใส่กันไม่หยุดจริงๆครับทำทีมเวอร์ซีรีส์ติดตามครับคุณพิเชษฐ์ปีหน้าโมโน29ร่วมกับคุณนริศนะครับจะมีข่าวดีให้แฟนๆได้ทราบเร็วๆนี้ครับเดินทางไปทั่วทุกภาคนะครับเล่นหานักมวยเอกๆเข้ามาร่วมรายการรูปแบบของท็อปคิงไทยแลนด์ซีรีส์นะครับเพื่อจะมาชกในรายการท็อปทีมเวิลด์ซีรีส์ก็ต้องสร้างนะครับคุณพิเชษฐ์ถ้าไม่สร้างนี่เสร็จแน่ครับวันนี้เราเห็นแล้วครับว่าชาวต่างชาตินั้นเข้าทะลุไปชิงเข้าไปพบกันเองครับว่าจะเป็นเกมรับมากขึ้นไปหรือเปล่านะครับพยายามจะขวาสบายสูงยาวแต่ยังไม่โดนยังไม่ยอมหาจุดโฟกัสยังไม่เจอนะคุณพิเชษฐ์ครับชอบทรงไหนดูว่าเข้าตาใครออกอาวุธได้เข้มข้นได้โดนเป้ามากกว่ากันคือทางการเดินเข้าทำแล้วขยันออกอาวุธจะวุ่นวาดมากเลยดิสันเยนครับผู้ชมจากรัสเซียซีรีส์2015นะครับผู้ชนะ1 ล้านบาทคนแพ้ได้ครึ่งเดียว
ครับขอบคุณ mthai.com ครับรัสแมกกาซีนคลื่น91.5 FM Sport Master รวมทั้งสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับงานเข้าดาวที่แหลมบริหารอย่าพลาดนะครับ29 30 31แฟนๆมาลุ้นมาเที่ยวกันได้ครับเปิดงานตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็นนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางโมโน29ด้วยลูกฟาดนี่ถนัดนะครับหมุนไปเกลียวแล้วก็ฟาดกลับหลังเป็นอีกหนึ่งท่าครับที่นักมวยต่างชาติชอบกันมากรอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้ทั้งคู่ใช้เวลาไม่ถึง3นาทีแต่ว่าชิงกันครับชิงเงินล้านนี่ดูว่าจะมียกพิเศษยก4หรือเปล่าครับดูกันเป็นไปได้ยกว่าระวังตัวกันมากเป็นพิเศษเลยนะครับคือดูยากครับเพราะว่าออกอาวุธก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับมันถากๆไปหมดออกแค่ก็ไม่ถนัดยังไงนะเสมอยกพิเศษครับยังไม่มีลูกหมัดให้เห็นขวาครับชกล่างหน่อยคนหนึ่งถอยคนหนึ่งเปิดเกมครับพยายามออกแรงเยอะแต่ว่าไม่เข้าเป้าได้ใจได้อารมณ์แฟนๆระหว่างแข้งเลยลูกนี้สอกขวาสวนไปเลยครับเสียบกับทางปิยะไปนิดเดียวดึงมาซ้ายวันนี้ออกไม่ชัดเจนซ้ายยังไม่ถึงเป้าดูครับขวาก็ชอบอีกชอบเลยแม่ไปบู๊ด้วยกันนะครับวันนี้วันเลยให้ทีมจ้างรับนะครับทีมก็มาลองชกอีกคู่แข่งนะครับรอจังหวะสองอาศัยจังหวะถึงมีระวังแข้งรวบไปเอาไว้ครับพอไม่ได้ครับดูครับต้องรู้อย่างเดียวคุณอาทิตย์ว่องประสบการณ์นะครับคุณหนุ่มจากท็อปชิงเดียวกับโดยทวิตินาครับนี่เป็นการสุดท้ายของปีนี้ครับปีหน้าฟ้าใหม่มาเจอกันอีกครั้งนึงครับแล้วก็จะมีท็อปชิงไทยแลนด์นะครับเป็นการแข่งขันที่มีการแข่งขันต่อไปครับติดที่เมืองไทยดีพัทยาครับจากเฮือนหนานสปป.ลาวเจ้าจีนทั้งฮ่องกงครับจบแล้วครับ3ยกสวมกอดเป็นเพื่อนกันครับภาพที่สวยงามเกมชกจบ3ยกแต่ว่าผลจะจบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวติดตามนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าก่อนครับประมวลภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับนี่ครับจังหวะกระโดดเข่าลอยของวรเรนครับตั้งจังหวะรอนะครับแล้วหลังจากนั้นสวนโต้ครับโอ้โหโดนแต่ละดอกครับดูครับจังหวะดึงตัวหลบสายตาครับระหว่างแข้งปังเข้าไปครับยัดกับเด็ดชายโครงแหมรูปเกมที่เห็นนั้นออกได้3หน้านะครับดูแล้วนะออกได้3หน้าจริงๆครับครับแดงหรือน้ำเงินหรือว่าออกกลางก็คือเสมอถ้าเสมอเหนื่อยกันต่อนะครับคุณชัยต้องรอลุ้นบนเวทีครับไปพบกับคุณเต๋อครับเชิญครับและผลการตัดสินในรอบนี้นะครับเสมอครับเราจะสู้กันต่ออีก1ยกนะครับ So the result of this battle is draw We're going to go for an extra round for the battleต่ออีกหนึ่งยกนะครับแล้วยกเดียวเท่านั้นนะครับไม่มียก5ครับต้องหาผู้ชนะให้ได้ครับแม่กรรมการพิยะเล็กสุดใจต้องดื่มน้ำเหมือนกันครับประธานเทคนิคของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเอาครับลุ้นกันต่ออีกหนึ่งยกอีก3นาทีทองครับใครจะคว้าเงินสด1ล้านบาทแล้วก็พร้อมเข็มขัดอีกหนึ่งเส้นครับคุณพิเชษฐ์ได้เงินล้านก็ต้องเหนื่อยกันอีกนิดนึงนะครับเพราะว่า3ยกที่ผ่านมาการออกอาวุธไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะครับถือว่าคู่ขี้ก้ำกึ่งวันนี้กรรมการทั้ง3ท่านนั้นก็ให้เสมอกันครับคือการพูดภาษามวยก็ยังไม่ถึงกับเข้าตากรรมการมากนักนะครับสรุปแล้วภาพรวมเป็นยกที่5ของทั้งคู่ครับร
รอบรองชกคนละ1ยกมารอบชิงนี้ต้องมีพิเศษหน่อยเป็นคู่แรกครับที่มียกพิเศษครับอาศินิยมนี้ครับกรรมการก็ให้คะแนนง่ายด้วยนะครับเพราะว่ายกเดียวดูกันให้ละเอียดเลยครับตั้งแต่วินาทีแรกการออกอาวุธจนถึงวินาทีสุดท้ายเป็นอาหารจานพิเศษครับกรรมการต้องออกคะแนนให้ได้เลยนะครับโอ้โหผัดกะเพราก็ต้องมีไข่ดาว2ฟองเบิ้ลนะครับไม่มีไฟต่อไปแล้วน่าจะวัดไปเลยครับอ้าวโอ้ตายครับหวังสูงเลยครับพลังกำลังครับดูว่าใครจะเบียดเข้าไปว่าได้ลูกสวยๆนะครับลูกดีขวาต้องมีลูกชัดๆครับแม่ช็อต2ช็อตครับกรรมการออกคะแนนง่ายหน่อยเมื่อสักครู่นี้วาเด็ดได้ไปแล้ว1ทีครับดีขวาสูงขยับไม่ถึงอ้าวนี่ครับมีลูกกันชิดจากคู่นี้มีบางคู่เราใส่แบบมวยหญิงนะครับมวยไทยกับมวยแคนาดาเชื้อสายจีนตามแม่แข่งอย่างมากครับถือว่าเป็นยอดมวยหญิงในยุคนี้พอสอนเองตามถือว่าใครจะเก็บเข้าป้ายซ้ายกับขวาชกยากหน่อยครับคนจะเก็บเป็นคนจะถอยเอาผู้ชนะให้ได้ครับไม่มีท้องแคบด้วยนะคุณเชษฐ์ไม่ดีครับไม่ดีครับชนะรับ1ล้านรับแชมป์รับ500,000กรรมการกรรมการก็เกรงว่าให้คะแนนข้างล่างน่าจะให้คะแนนลำบากนะครับเพราะว่ามวยมันไม่ออกอาวุธครับมาเลยเอ้ากระโดดแทงเข่าขวาครับนี่นะครับต้องฉายให้เห็นครับชุดสองชุดเป็นกระโดงคางเลยนะครับยาวยาวเอาคืนครับทิ้งบอลทีเดียวแล้วครับคุณมีศักดิ์ครับมาดูว่ามันมั่นใจนะครับกระโดดเข่าลอยเมื่อสักครู่แล้วมาดูมั่นใจเลยนะครับนี่อาจจะเป็นช็อตสำคัญเลยครับโอ้ยส่งไปนิดนึงครับโดนเขียขาหน้าดูหลักเหลี่ยมนี้ต้องบอกว่าชี้มาทางวาเลนแล้วนะครับยังไม่นานเป็นไรยังเหลือครับนี่ครับนอกจากขีดไม้ลายมือแล้วต้องวัดขาแข็งแต่งด้วยนะครับโอ้โหสู้กันมาถึงยกที่5แล้วครับใช้แรงน้อยในรอบรองก็เลยต้องใช้แรงมากในรอบชิงมั่นใจครับดูนะครับขวาสวยครับศาสตร์ขวาเมื่อสักครู่นี้ถ้ามองตามสายตาก็น่าจะบวกหน่อยนิดครับนิดแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่กรรมการให้คะแนน3ท่านนะครับเรา3คนก็ว่าไปตามอาวุธที่เห็นนะครับเราไม่ได้ให้คะแนนครับบรรยายไปตามอาวุธหมดยกที่4ครับเป็นยกสุดท้ายครับหมดยกนี้ไม่มีต่อแล้วนะครับไม่มีเสมอด้วยครับต้องหาผู้ชนะแล้วครับภาษาบอยเนี่ยบอกว่าเบียดกันได้เสียนะครับดูภาพช้าครับนี่ครับกระโดดสลับเตะแบบเซปัตตะก้อเลยนะครับดูครับยังกับพรชัยเข้าแก้วครับดูครับบ้านหน้าเน้นแล้วแทงเข่าลอยลูกนี้โอ้สวยงามครับภาพช้าชัดโมโนเทเวนตินายดูกันจัดจัดครับปี้ครับโอ้ยเต็มกระโดงคางครับคุณสัตว์ดอกนี้เราจะทราบนะครับออกทางไหนครับเบลารุสหรือว่ารัสเซียครับสมราคาครับคู่ชิงชนะเลิศไปพบกับคุณเต๋อรัฐนนท์ครับเชิญครับเอาละครับสำหรับผลการแข่งขัน Champion Mono 29 Top King World Series 2015ผู้ชนะได้แก่ Dmitry Valas จาก Belarus นะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณรัตนชัยสุทธิเดชานัยประธานการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยาคุณชาชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
คุณณวินประสบเนตรกรรมการผู้จัดการบริษัทโมโนบรอดแคสต์จำกัดคุณบรรสิทธิ์รักวงผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลโมโน29และคุณฤทธิ์ว่องประเสริฐการกรรมการผู้จัดการบริษัทท็อปคิงสปอร์ตโฮลดิ้งจำกัดนะครับร่วมขึ้นเวทีเพื่อมอบเงินรางวัลให้แก่นักมวยทั้งสองคนรวมทั้งทำการคาดเข็มขัดแชมป์โมโน29ท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์2015ให้กับนักมวยที่ชนะเลิศด้วยคุณนฤทธิ์ ป้องประเสริฐการนะฮะกรรมการผู้จัดการบริษัทท็อปคิงสปอร์ตโฮลดิ้งก็มาพร้อมกับเข็มขัดแชมเปี้ยนโมโน29ท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์2015ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้แก่ดิมิทรีวาเลสจากเบลารุสแชมเปี้ยนของโมโน29ท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์2015เชิญคุณบรรสิทธิ์รักวงผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลโมโน29มอบเงินรางวัลให้แก่รองชนะเลิศขยานชาเนียบนะครับเป็นเงินรางวัล 500,000 บาทขอเสียงปรบมือให้กับขยานชาเนียบด้วยครับขอเรียนเชิญคุณณวมินทร์ประสบเนตรกรรมการผู้จัดการบริษัทโมโนบอร์ดคาร์ดจำกัดนะครับมอบเงินรางวัลให้แก่แชมเปี้ยนหรือว่าผู้ชนะเลิศในค่ำคืนนี้เป็นเงินรางวัลถึง1ล้านบาทนี่แหละครับแชมเปี้ยนของเรานะครับหลังจากที่เฟ้นหามาจากหลายเวทีดิมิทรีวาเลสจากเบลารุสนะครับเอาละครับนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีของเราคุณรัตนชัยสุทธิเดชานายประธานการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยานะครับคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินคุณนวมินทร์ประสบเนตรกรรมการผู้จัดการบริษัทโมโนบอร์ดคาร์ดจำกัดนะครับคุณบรรสิทธิ์รักวงผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลโมโน29เอาละคุณผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีอีกหนึ่งศึกซุปเปอร์ไฟท์เป็นมวยไทยสายหญิงครับอยากจะรู้ว่ามันขนาดไหนกลับมาติดตามกันให้ได้ช่วงหน้าครับ